สวัสดีครับพบกับเพนออนไลน์ยูทีกันนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ SK ประเทศไทยมาเทรนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องไฟเบรชั่นในการวัดความสั่นสะเทือนนั่นเองนะครับก็เลยอยากจะเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมได้เรียนรู้ในวันนี้มาแบ่งปันกับทุกคนนะครับนั่นก็คือในการที่เราวัดตัว handheld CMAS 100นะครับเทคนิคแรกที่เราต้องจำเอาไว้ก็คือเวลาวัดต้องตั้งฉากกับผิวสัมผัสนะครับถ้าเกิดสมมุติในบางกรณีที่ไม่สามารถวัดตั้งฉากได้จะวัดเอียงก็ได้นะครับแต่ว่าการวัดตั้งฉากนั้นดีที่สุดนะครับต่อมาจุดที่2นะครับเทคนิคที่2ก็คือเราวัดตรงจุดไหนขอให้ทำมาร์กิ้งและวัดที่เดิมอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเก็บสถิติหรือเทรนด์เราจะได้มีค่าที่แม่นยำนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัด vertical นะครับ horizontal หรือว่าวัดทาง axial ก็ตามและจุดวัดที่สำคัญก็คือจุดนั้นต้องอยู่ใกล้ตลับลูกปืนให้มากที่สุดก็จะเป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับและอย่างที่3ก็คือการวัดนั้นเราควรที่จะกดให้สม่ำเสมอในทุกครั้งที่เราวัดเพราะฉะนั้นปัญหาที่ทุกคนอาจจะถามก็คือว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมมีมากกว่า 1-2 คนในการวัดเนี่ยเราจะทำยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละคนการกดก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้น SKF มีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงนะครับที่จะช่วยเราได้นั่นก็คือสายวัดหัวแม่เหล็กนั่นเองในการใช้สายวัดหัวแม่เหล็กนี้เราสามารถที่จะไปแปะกับตัวมอเตอร์นะครับหรือว่าชิ้นงานได้เลยมันก็จะทำให้การวัดทุกครั้งเนี่ยสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็หวังว่าเทคนิคแบบนี้จะช่วยทุกคนนะครับให้ใช้งานการวัดไฟเบรชั่นได้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ